ดีค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องปากและฟันนะคะปัญหาฟันนี่เป็นแบบปัญหาระดับประเทศเลยเนาะคือเวลาที่เราไปหาหมอฟันเนี่ยเราไม่ได้สามารถต่อรองได้เลยใช่ไหมคะเวลาหมอเรียกว่าเท่าไหร่เราต้องจ่ายเท่านั้นเลยเนาะเป็นอะไรที่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราป้องกันได้ใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้นะคะมีเพิ่งจะเรียนกับคุณหมอนะคะคุณหมอมาคุณหมอสัปดาห์มาสอนเรื่องยา20คำถามกับยาสีฟันบูมนะคะทูสเพดของเรานะคะคุณหมอสัปดาห์ก็จะเป็นพันตรวจโทนายแพทย์นะคะสัปดาห์ชาญวณิชชัยนะคะดังนั้นอันดับแรกเลยนะคะยาสีฟันตัวนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะที่เขาออกตัวใหม่เขาเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่3นี้เองนะคะปัจจุบันจำหน่ายไปแล้ว1ล้านหลอดแล้วนะคะจำหน่ายไปแล้ว1ล้านหลอดและคุณสมบัติของยาสีฟันที่ดีมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็คือลดอาการสิวฟันได้ด้วยนะอ่อนโยนไม่แสบร้อนไม่กัดขอบปากนะคะดับกลิ่นปากทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นอันนี้เฉพาะข้อหนึ่งนะซึ่งในนี้ของเรามีครบเลยนะเพราะว่าในนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรเนาะมามีส่วนผสมของพรอพอลิสนะที่ช่วยการอักเสบนะคะแล้วก็มีน้ำมันนะคะน้ำมันหอมระเหยของกรีนทีนะคะมีน้ำมันของจากดอกคาโบไมล์นะคะซึ่งจะอ่อนโยนกับผิวของเรามากๆเลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนาะพอตรงนี้อันดับ2เลยนะคะประเภทของยาสีฟันประเภทของยาสีฟันมีเขามีวิวัฒนาการมานะคะมียาสีฟัน1ยาสีฟันสมุนไพร2ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นะคะยาสีฟันลดอาการสิวฟัน4ยาสีฟันสำหรับลดและควบคุมหินปูน5ยาสีฟันสำหรับเพิ่มสีฟันขาวซึ่งในนี้ ของเราเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะและผสมฟลูออไรด์ด้วยนะคะและผสมฟลูออไรด์ในมากถึง1,500 ppm เลยทีเดียวนะคะสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะไปดูในส่วนผสมของยี่ห้ออื่นจะไม่มีสูงขนาดนี้นะคะแล้วยาสีฟันนี้ก็จะช่วยลดอาการสิวฟันได้ด้วยนะคะดังนั้นเนาะหื้อน่าใช้หรือยังน่าใช้หรือยังทีนี้ข้อ3นะคะข้อ3ของข้อดีของยาสีฟันสมุนไพรนะคะลดอาการเหงือกอักเสบบำรุงสุขภาพเหงือกส่วนผสมที่ทำมาจากธรรมชาตินะทำให้ร่างกายไม่ต้องรับสารเคมีใดๆที่ไม่จำเป็นเพราะว่าปกติยาสีฟันทั่วไปที่ไม่ใช่ยาสีฟันสมุนไพรนะเขาจะมีสารบางตัวที่เป็นเขาเรียกว่าสารที่ทำให้เกิดการเป็นส่วนผสมที่จำเป็นต้องใช้นะคะที่ทำให้การเกิดการที่ยาสีฟันจะรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดฟองอะไรพวกนี้มันจำเป็นต้องใช้นะคะแต่ถ้าในนี้เขาจะลดการใช้ให้กลายเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะจึงได้มีส่วนด้อยที่พูดถึงกันคือโดยทั่วไปนะยาสีฟันสมุนไพรทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์